วันนี้นะครับมีผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านนะครับเมื่อวานนี้รอบ24ชั่วโมงก็109รายนะครับหายป่วยไปแล้ว2,108รายนะครับที่เป็นสีเขียวตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ยินดีกับอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามีตัวเลขที่ลดลงของรายใหม่ตอนนี้19รายที่รายงานมาในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เสียชีวิตวันนี้1รายครับ ก็เป็นรายละเอียดดังนี้นะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ50ปีอาชีพคือขับรถแท็กซี่นะครับซึ่งมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานชนิดที่สองที่ยังควบคุมระดับของน้ำตาลได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็สุบบุรีประวัติเสียงก็คือรับส่งผู้โดยสารไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีเริ่มมีอาการป่วยก็คือหายใจลำบาก ไข้ต่ำๆนะครับแล้วก็มีอาการไอเมื่อวันที่สิบแปดมีนาคมแล้วเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้ยากลับไปรับประทานที่บ้านแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจึงเข้ารับการรักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ทิ้งช่วงไว้ห่างหน่อยหนึ่งก็เป็นวันที่ยี่สิบสามีนาคมด้วยอาการไข้สูงส9 5สิบเก้าจุดห้าองศาเซลเซียสปวดเมื่อยตามตัวหายใจลำบากแล้วก็เสมหะเพิ่มขึ้น ตอนนั้นก็จึงได้ส่งตรวจหาเชือ้อผลตรวจก็ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด19อาการก็ค่อยๆแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตในวันที่20เมษายนนะครับก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับขอแสดงความเสียใจกับทางญาติของผู้ป่วยด้วยนะครับครับไปดูสถานการณ์ของทางภาพแผนภูมินี้ก็จะเห็นนะครับว่า ในเส้นสีแดงล่างสุดนะครับเราก็เป็นแตะพื้นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับแต่อยากจะท้าทายท่านผู้ชมแล้วเกินนะครับจาก27เจมื่อวานนี้นะครับสาวันซืนนั้นแล้วมาลงวันที่19ก็ยังต้องเกาะตัวเลขอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าลงได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็ดีแต่ยังยืนยันว่าณนะวันนี้ผลของวันนี้เป็นจาก14วันที่แล้วที่เรารวมตัวกันทำงาน ด้วยกันอย่างดีคือเรื่องของการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่เราคุยกันมาตลอดนะครับนะครับวันนี้21ถ้าถอยหลังกลับไป14วันก็ประมาณตั้งแต่ช่วงของอวันที่เจวันที่แปดตอนนั้นนะครับที่เราร่วมมือกันอย่างดีหลังจากที่เราได้มีการประกาศเคอร์ฟิวกันทั้งหลายนี่นะครับก็ผลตรงนี้ก็เป็นจากความร่วมมือร่วมใจกัน ยังมีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ตอนนี้ลดลงเหลือ655รายเส้นสีฟ้านี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เตียงของโรงพยาบาลว่างเลยหลายๆคนบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากจะเข้าโรงพยาบาลเตียงของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนว่างกันเป็นแถวเลยฮะ ซึ่งจากเดิมนั้นอาจจะต้องมีโรคนู้นโรคนี้แล้วคนก็ต้องอยากจะเข้าโรงพยาบาลบ้างเพราะว่าเรามีสิทธิ์ของ30บาทรักษาทุกโรคนะครับเรื่องของสิทธิสะสะ์สปสชอะไรต่างๆนะครับหรือว่าออของประกันสังคมทุกคนก็ถ้าในหน้าของธรรมาดาเนี่ยก็จะมีการเข้าออกโรงพยาบาลตอนนี้ไปดูสิครับโรงพยาบาล โปร่งโลง่โลงว่างกันหลายที่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ต้องมีคนป่วยเลยก็ดีนะครับโรคอื่ดืก็ลดลงไปด้วยยก,ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่เราเคยบอกกันไว้ก็ลดน้อยถอยลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีจากการที่เราหันมาดูแลสุขภาพกันนะครับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อยลงนะครับแต่ยงไงก็ตามแต่มาดูกล่องสีฟ้าด้านบนนะครับด,ด้านซ้ายวันนี้มีเพิ่มหนึ่งรายก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ก็คือมาจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับไปดูครับว่า19รายนี้กลุ่มก้อนนี้มาจากไหนครับกลุ่มแรกก็คือ10คนก็สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นกรุงเทพซะเจ็ดคนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มใดเลยที่เป็นก่อนหน้านี้อีกแคนมีประเด็นที่ อยู่ในช่องอื่นๆ2.4เนี่ยนะครับก็คือเป็นการค้นหาเชิงรุกนะครับที่ในจังหวัดยะลา2รายแล้วก็มีการตรวจก่อนทำหัตถการหมายถึงก่อนผ่าตัดนะครับมีบางโรงพยาบาลก็มีการสแกนตรวจกันไปทุกรายที่จะเข้าห้องผ่าตัดดูว่ามีเท่าไหร่ก็พบว่ามี2รายที่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็รวมกันแล้วก็เป็น19รายใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ มาดูครับว่าจังหวัดที่มีจํานวนมากอันนี้เป็นอย่างไรก็พบว่ากรุงเทพมหานครนะครับเป็นเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้มีช่องที่จะต้องเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้เนี่ยนะครับหรือสเตทควอน i n นเขาบอกว่าก็ในเมื่อฉันเสียสละมาให้มาอยู่ในจังหวัดของฉันแล้วทําไมฉันต้องต้องมีตัวเลขตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแยกออกมาให้หน่อยได้ไหมนะครับทางด้านทางทีมทางกองระบาดวิทยาก็จัดให้ครับ นะครับตอนนี้แยกออกมาแล้วนะครับให้เห็นว่ากรุงเทพมหานคร1,447อันนี้ไม่รวมสเต t ควอ a r a n น i n นนะครับสเต t ควอ a r a n น i n e ตอนนี้มี3รายนะครับภูเก็ต193นนทบุรี152สมุทรปราการ108ยะลา95แต่ว่ามีกลุ่มที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้คือ8รายนะครับส่วนใน10อันดับที่มีจำนวนมากนะครับตาม การกระจายของกลุ่มประชากรนะครับก็พบว่าภูกเก็ตก็ยังเป็นอนดับหนึ่งกรุงเทพก็รองลงมายะลานะครับรองลงมาอันนี้เอาตัวเลขที่ออกไปทั้งหมดนะครับมาดูตัวเลขที่น่าสนใจครับคือสตูลตอนนี้มีทั้งหมด19รายพบว่าเป็นทั้งหมดก็อยู่ในสเตจคอ a n นทีนหรือสถานที่ที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามอัตราส่วนจริง,รงๆของจังหวัดเขาเป็นศูนย์ครับ ก็คือเขายังไม่มีตัวเลขของการติดเชื้อเลยแม้แต่รายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปรับเขาลงมาอยู่ในกลุ่มจําได้ไหมฮะกลุ่มที่เราจะรายงานบ่อยๆคือ9จังหวัดที่ไม่ได้มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วยเลยก็ต้องบวกสตูลเข้าไปอีกหนึ่งกลายเป็น10จังหวัดแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับ